พี่โปจำได้เนาะจำได้ครับจำได้พี่จำผมได้ดีกว่าจำผมได้ไหมจำได้มีชื่อแปลกๆอยู่คนเดียวนี่แหละ20ปีแล้วมิ้นเจอ20ปีมาก2ปีฝ่าๆ2ปีฝ่าๆค่ะเชิญๆ2ปีฝ่าๆงั้นจะไปนะคะเดี๋ยวถ้าเหมือนเมื่อกี้มันย้อนแสงหรือเปล่ามันเลยมัวหนาวเหรอเอาเสื้อไปไม่ใช่ไม่ได้หนาวตอนนี้น้องหนุ่มเข้ามาในสตูดิโอของเราแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกับเขาก่อการร้ายหลังเพลงนี้ฮะอ้าวเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์อ้าวเหรอไม่ต้องเปิดดังอ๋อโดนอยู่หรอเสียงทำไมอ่ะไม่เพราะว่าถ้าเวลาไลฟ์อะพอจบปุ๊บถ้ามีเสียงเพลงอะมันไม่ให้อัพโหลดวิดีโอขึ้นนะพี่อ๋อมันตัดเองไม่เป็นสำหรับเป็นเพลงฝรั่งใช่หรอเพลงไทยก็โดนหรอเสียงเจมมี่ล่ะผมไม่ต้องมาบอกขอเขาอนุมัติโอ้ยเด็กในค่ายก็โดนเอาเพลงไปเต้นอ่ะโดนแบน YouTube ไปอ่ะเอาเพลงไปเต้นเฉยๆเพื่อไม่ได้มาแล้วก็เต้นแค่เต้นแค่ถ้าตุ้มตัวกับปาปานามาพอละปานาตัวก็มาแล้วนะมาใหม่แล้วนะมาแล้วปานาตัวเนี่ยปานาตัวคืออะไรตั้งตัวงไม่เหรอมันมาใหม่ที่ปานาตวงปานาตวงเอามารวมกันเอามารวมกันระวังใครแต่งหน้าไม่เคยเห็นตามไม่ทันเลยวะผมยังตามไม่ทันเลยเพื่อนมาส่งครับมารู้เพราะไอ้น้องเฟรมเนี่ยตามเอาไปคอปเบอร์ตั้งตัวงอ่ะมันก็ดังไปเลยคุณเป็นล้านเลยอ่ะโหหลายๆเพลงนี่ตั้งแต่ไอ้เดี๋ยว Bird is Down เนาะจนถึงข้าเจ้าของทวิสบอกอ่ะขอบคุณอ่ะยอดวิวยอดดาวน์โหลดเพิ่มคนไทยปานามาก็ขึ้นโอ้ปานามามา6ปีแล้วที่เพลงเนี่ยคนไทยเก่งกันฟาสปินก็จะมันจะดังก็ดังหรอกเป็นเพื่อนกดแอร์เป็นเทอร์โบหน่อยเอ้ยนี่เหมือนบทเลยครับหนาวเออ อย่าเลยเอ้ารถแอร์หน่อยหนาวไม่หนาวของคนที่หนาวพี่ลองถอดเสื้อดูสิมาเล่นด้วยเลยไม่เพราะมันอยู่ตรงนั้นแอร์โลพอดีไงเออตรงนั้นอันนี้คิสนี่สิงโตนะครับสิงโตมันมีเหมือนกันเลยอ่ะตุ้มหูพี่เจนดูง่วงมากนะฮะเออทักมาในไลน์นี่ไงเต็มตรงๆเลยนะก็ต้องไปนั่งก็โดนกล้องโน่นไม่เป็นไรอันนี้อยู่นี่เลยหรือพี่นั่งข้างนี้ก็ได้นะฮะอันนี้ไม่เห็นตรงนั้นฮะตรงที่ไฟส่องไม่เห็นครับนั่นเลยครับอันนั้นไม่เห็นเต็มคนแซวดูง่วงมากฮ่าฮ่าฮ่าเพราะเขาอยู่ตอนเล่น ROV เมื่อคืนครับเขาก็เลยมองดึกดึกไม่ยอมนอนเล่นเขาแหมปั่นแรงปั่นแรงไม่เขาปั่นแรงปั่นล่วงนะครับมา
ี่คือโซซัสโซเซนะครับจากหนุ่มเก่งทัชชยะนั่นเองตอนนี้หนุ่มๆเราพร้อมแล้วหลายคนติดตามที่หน้าไลฟ์สดแฟนเพจนะครับที่ facebook.com/livefm 104.25 เชียงใหม่เข้ามาสะสมดูแลกันแล้วเรียบร้อยนะครับและนี่คือเกาะการไลฟ์อยากดูเรื่องไหนอยากมาเรื่องอะไรที่นี่สดทุกความเคลื่อนไหวเราจะเกาะการไลฟ์ให้คุณทักทายสองหนุ่มจากโซตัสด้วยสวัสดีครับวู้ฮู้นะฮะโอ้โหเมื่อกี้เห็นก่อนหน้าที่จะเข้ามานี่ก็เพิ่งไลค์กันไปเมื่อกี้ใช่ครับนะครับพูดคุยอะไรกับแฟนคลับบ้างเมื่อกี้นั่งอ่านคอมเมนต์เล่นบ้างก็กวนแฟนคลับบ้างเลยกวนแฟนคลับบ้างอ่ะก่อนอื่นครับแนะนำทักทายพี่น้องชาวไลค์ทั่วโลกได้เลยครับผมใช่ครับสวัสดีครับผมคริสพีรวัฒน์แสงโพธิรัตน์นะครับก็ในเรื่องโซตัสเอเดอร์ซีรีส์เนี่ยรับบทเป็นพี่อาทิตย์ครับสวัสดีครับสิงโตปรัชญาเรืองโรจน์ครับผมในโซตัสเอสเนี่ยก็ยังเป็นก้องภพเหมือนเดิมนะครับครับผมถ้าไม่เป็นก้องภพสีสวยครับผมพอจะโดนถ้าแต่แฟนชาวไทยชาวต่างชาตินี่คงจะคอมเมนต์กันหน้าดูนะครับนี่ก็คือสิงโตกับคริสพี่จริงจะมีอีกคนหนึ่งแต่ว่าจะบินตามมาใช่ครับบินตามมาตอนเย็นครับมาขายบัตรโซตัสแฟนมีตติ้งครับใช่ก็เลยค่อยมาตอนที่ไหนมาพูดอะไรเนี่ยเฮ้ยโซตัสเอสเนชั่นไวด์โซตัสเอสเนชั่นไวด์เดี๋ยวพี่ออฟจุมพลนะครับเดี๋ยวจะตามมาทีหลังครับตอนเย็นๆอะไรอย่างงี้ครับนะครับเดี๋ยวตามมานะครับก็ติดตามได้ตอนนี้อยู่กับ2หนุ่มก่อนมาทำความรู้จักกันก่อนว่า2คนนี้เนี่ยนะฮะเป็นใครมาจากไหนเข้าวงการยังไงครับเริ่มแรกเป็นยังไงเริ่มที่เริ่มจากตอนแรกก็เดินเข้าไปครับครับใช่เปิดประตูครับแล้วก็ไปแลกบัตรที่ยามใช่นั่นแหละครับวิธีการเขาไม่ใช่ครับผมก็เริ่มจากโซตัสเลยครับผมเป็นซีรีส์เรื่องแรกครับก็ไปแคสตอนแรกครับก็เจอพี่สิงโตเลยไปแคสด้วยกันไปแคสแยกกันไปแต่ว่าไปเจอรอบไฟนอลครับก็คือมันจะมีการคัดเลือกกันก่อนใช่ครับเพื่อที่จะเล่นซีรีส์เรื่องนี้ใช่ซึ่งซีรีส์เรื่องนี้มันมาจากเว็บใช่ไหมนิยายมันเป็นนิยายครับที่เว็บจริงๆแล้วมันเริ่มจากเป็นนิยายที่อยู่ในเว็บก่อนครับใช่พอได้รับกระแสดีมากๆเขาได้ทำนิยายออกมาตอนแรกมันเป็นนิยายในเว็บที่เอาไว้นักเขียนเขียนไว้ในเว็บเด็กดีอะไรเงี้ยเหมือนเป็นบอร์ดใช่ใช่เป็นบอร์ดเลยประมาณนั้นแล้วก็ไปรวบรวมเป็นเล่มใช่ไปรวบรวมมาเป็นเล่มแล้วก็เอามาทำเป็นโซตัสแน่นอนครับหลายคนรู้จักโซตัสกันดีนะครับก็คือระบบอาวุโสใช่ไหมระบบการเหมือนระบบด่าน้องทำงานตามตรงให้พูดแบบภาษาชาวบ้านเลยนะใช่ครับก็คือเหมือนเราอยากให้น้องอยู่ในกฎระเบียบในมหาวิทยาลัยตามกฎสังคมตามเขาเรียกว่าอะไรค่านิยมที่พวกเราอยู่กันมาอะไรเงี้ยสืบต่อวัฒนธรรมไปอะไรเงี้ยครับเราต้องใช้วิธีการพูดดีๆไม่ได้ซึ่งเรื่องนี้แน่นอนก็คงไม่ได้เกิดในมัธยมแน่นอนใช่ครับเป็นเรื่องราวในมหาวิทยาลัยใช่ครับสองคนนี้อยู่เรียนอยู่ไหมมหาลัยยังเรียนอยู่ครับคิดเพิ่งจบสดๆร้อนๆเลยครับคิดเพิ่งจบใช่ครับทำปริญญาไปยังเรียนอยู่ครับยังเรียนอยู่นะครับแต่เอ๊ะทำไมมันแปลกนะคือคิดแหละอายุมากกว่าน้อยกว่าเป็นรุ่นน้องเป็นรุ่นน้องใช่ครับแต่ชีวิตจริงเป็นรุ่นไม่ชีวิตจริงอ่ะคิดแต่เป็นรุ่นน้องพี่สิงโตแต่ว่าพอไปเล่นในซีรีส์ปุ๊บเนี่ยคิดแกเป็นรุ่นพี่เขาซึ่งมันก็บอกอะไรได้หลายอย่างว่าไม่เขาหน้าเด็กก็กูหน้าแก่ใช่ไหมคือมาสลับกันเลยนะครับใช่ครับเพราะข้อมูลที่มาคือโอ้เราก็เป็นน้องแต่พอไปในเรื่องอ้าวเราเป็นพี่ไม่เขาจะเอาคาแรคเตอร์อย่างนี้ตอนนั้นผมตัวใหญ่กว่าเขาไงเขาตัวแห้งกว่านี้ครับก็เลยแบบน่าจะดูเป็นรุ่นพี่ที่แบบเป็นพี่วากว่าอะไรอย่างนี้ดังนั้นก็เลยเป็นว่าชีวิตจริงเป็นน้องเป็นน้องละครเป็นพี่ใช่ครับดังนั้นโซตัสแรกเนี่ยโซตัสหนึ่งซีซั่นที่หนึ่งเนี่ยครับผมเรื่องราวก็เกิดในมหาวิทยาลัยใช่เรื่องราวประมาณไหนครับมาลือฟื้นสำหรับแฟนคลับกันนิดนึงก็คือพี่อาทิตย์เนี่ยเขาเป็นเฮดวาร์ครับเขาเป็นหัวหน้าเลยเขาจะคอยเขาเดือดมากเขาจะน่ากลัวน้องแล้วเนื้อเช็คสองเอาไปโอเคไปหนึ่งสองสามเช็คสองครับผมครับผมก็ตัวพี่อาทิตย์เนี่ยจะเป็นเฮดวาร์ครับเป็นหัวหน้าของกลุ่มพี่วาร์ที่จะต้องคอยดุน้องๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาเนี่ยเป็นก้องโผล่ปีหนึ่งเป็นน้องปีหนึ่งที่เข้ามาเขาจะป่วนผมแสบผมตอนแรกไม่ถูกที่หน้ากันไม่ชอบหน้ากันเลยเขาเรียกว่าเป็นก้างตัวสำคัญใช่เวลามาปุ๊บจะติดคอผมประจำใช่ครับจะมาอยู่แถวแบบเห็นหน้าแล้วหงุดหงิดเห็นหน้าอยากว้าบ้างปักคอหรือปักใจเห็นถือว่าข้ามไปแล้วนะถือว่าข้ามไปพอมาถึงซีซั่นสองเนี่ยก็เลยเปลี่ยนเรื่องราวไปเราดำเนินต่อจากซีซั่นแรกขึ้นมา2ปีครับเขาก็อัพจากเป็นนิสิตธรรมดากลายมาเป็นเฮดวาร์เหมือนผมนะใช่แล้วเขาก็อัพอีกอย่างนึงอัพอะไรเหรอเป็นแฟนแทนเ
สร็จปุ๊บเนี่ยก็คือพอมาในซีซั่น2เนี่ยตัวของพี่ทิเองเรียนจบแล้วใช่ครับก็ย้ายไปอยู่ในออฟฟิศแกเป็นคนเป็นหนุ่มทำงานเป็นเวิร์กเกอร์อะไรเงี้ยครับใช่ๆทีนี้เราก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะเรื่องราวของโซตัส2เนี่ยมันจะเป็นยังไงวะเพราะว่าโซตัสอะคำว่าโซตัสคือมันอยู่ในมหาวิทยาลัยถูกมั้ยใช่แต่ในเมื่อมีคนนึงที่รุ่นน้องใช่แต่พอมีคนนึงเขาจบไปแล้วอะแล้วเรื่องจะเป็นยังไงมันจะสนุกยังไงอะไรเงี้ยครับก็น่าติดตามนะครับน่าติดตามมากๆเพราะอย่างที่บอกครับว่ามันจากช่วงที่แล้วก็คืออยู่ในรั้วมหาลัยแต่พอมาซีรีส์2จะเริ่มมีเนื้อหาที่เป็นพาร์ททำงานมากขึ้นใช่ครับใช่ครับก็คือแบ่งกันแล้วก็ความสัมพันธ์จะเป็นยังไงเนื่องด้วยไม่ได้อยู่ด้วยกันละใช่คือแน่นอนอ่ะคือชีวิตมหาลัยอ่ะโหมันคุกคีกันอยู่ในมหาลัยอ่ะอยู่ในฮอลล์ก็บ้างอยู่มันจะวนไปอยู่แค่มันบังคับมาเจอกันอยู่แล้วใช่แต่พอเอาล่ะห่างกันมันก็จะต้องนะคนคบกันอ่ะแล้วพอมันมีช่วงห่างกันหรือมันมีช่วงอะไรอย่างเงี้ยนะมันต้องมาเดาเอาว่าจะเป็นยังไงอ่ะเนาะมันจะมีดราม่ามั้ยหรืออาจจะแฮปปี้ก็ได้ผมอาจจะมั่นคงมากๆก็ได้ใครจะรู้หรืออาจจะมีมือที่4 5 6 7 8โอ้โห4 5 5 3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 อันแรกเมื่อกี้นะโซซัสโซเซล้มลุกคุกคานถ้าภาค3มาเป็นอะไรเอาละเดียก็คงต้องแถวๆนี้แหละกระเซิร์กระเซิงกระเซิงกระเซิงกิ้งคานอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้ไปฟังกันก่อนในการพูดคุยกันต่อฮะทุกคนก็ดูครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูบนบอร์ดนะบอร์ดให้กับเราแล้วเปิดคอร์ดถ่ายมีด้วยเหรอครับไม่มีตกใจเลยครับคอมเมนต์โชว์หน่อยจะโชว์อะไรครับโชว์กากนะครับนี่ไงกำลังร้องอยู่เลยพี่จัดหมวกนี่จัดหมวกทำไมหรอจัดแล้วร้องเพลงหน่อยคุณกินป๊อปคอร์นไหมบอกเลยว่าคอแห้งมากยังร้องไม่ออกเอาน้ำไหมเอาน้ำไม่หน่อยเอาน้ำให้พี่สองแก้วใช่ไหม